ที่มาแจกนะคะครับผมก็มากับกาแฟมวลชนครับผมเป็นโครงการส่งสุขภาพที่ดีให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ครับผมมาแจก 1,500 ชุดเลยวันนี้ใช่ครับผมแล้วสิ่งหนึ่งที่กาแฟมวลชนนะครับผมเขาคอนเซิร์นถึงอ่ะคือนอกจากจะอยากให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วแต่ว่าอยากให้ผ่านไปได้ด้วยสุขภาพที่ดีด้วยก็เลยนำของที่แบบดีต่อสุขภาพมาแจกครับผมก็จะเป็นข้าวกล่องที่สะอาดปลอดภัยมีเครื่องดื่มจากกาแฟมวลชนที่แคลอรี่ต่ำนะแคลอรี่ต่ำๆไม่อ้วนครับไม่อ้วนครับผมขอโทษที่บูลลี่ครับเดี๋ยวเราทำนี้ไปแจกมาสองชุดใช่ครับผมอันนี้เป็นที่สองครับผมก็ตอนแรกก็เป็นห่วงครับผมเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ๆก็ไม่โซเชียลดิสแทนซิ่งกันนะเนี่ยคือก็เป็นห่วงเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพี่ๆตำรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอสม.อะไรมาช่วยดูแลความมาช่วยดูแลระยะห่างให้พวกเราครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนในช่วงนี้ครับจริงๆแล้วก็ดีใจครับผมแล้วก็เชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้มันเป็นครั้งเดียวที่พวกเราเคยเจอที่ทุกคนได้รับผลกระทบหมดอ่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะอย่างน้ำท่วมก็คือไม่ได้ทุกคนไม่ได้รอบโลกขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าทุกคนคงจะได้รับผลกระทบหมดเราเองก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าเราเองพุ่งตรงว่าเรายังมีโอกาสที่จะมาช่วยเหลือกับคนให้กับคนอื่นได้ยังมีคนที่ได้รับผลกระทบหนักกว่าเราคนที่ลำบากกว่าเราอะไรครับให้กำลังใจครับผมก็อย่างที่บอกว่าทุกคนทุกจุดได้รับผลกระทบหมดเลยครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ตอนนี้สถานการณ์มันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับผมก็ตอนนี้หลายๆอย่างในชีวิตเราก็คงเป็น new normal ไปแล้วแหละใส่หน้ากากเจลแอลกอฮอล์ก็อย่าลืมทำต่อไปครับผมอีกนิดนึงเล็กเชื่อว่าอีกไม่นานถ้าเกิดพวกเราสู้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติของเราไปแล้วครับเมื่อก่อนหน้านี้เล็กก็ไปแทนฝ่ายของตัวเองด้วยครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับผมก็เราก็อย่างช่วงที่ผู้ป่วยเยอะคนไปตรวจเยอะๆอะไรเงี้ยฮะอาวุธของหมอพยาบาลก็ ขาดแคลนอะไรอย่างนี้เราก็ดูเป็นช่วงๆไปว่าช่วงไหนที่ไหนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเราเองก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้มันยากไหมครับการที่แบบจะช่วยเหลือในตอนนั้นในตอนนี้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราอยากช่วยแค่หรือเปล่าแค่นั้นนะครับผมถ้าเราอยากช่วยเราก็เริ่มเลยไม่ต้องรออะไรไม่ได้ยากเรื่องยังไงบ้างเพราะมันมีหลายที่ก็ด้วยความที่มีหลายที่ฮะเราจะส่งไปทุกที่เลยก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะก็เราอยากส่งไปแล้วให้เขาได้ใช้จริงๆพอใช้จริงๆมีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เลือกอะไรเยอะมีตอนนั้นที่ส่งชุด PPE ไปให้ตามโรงพยาบาลก็คุยกับพี่หมอกล้องครับผมเขามีลิสต์อยู่ว่าโรงพยาบาลไหนขาดของก็ถามพี่หมอกล้องปรึกษาพี่หมอกล้องควรทำการนักแสดงเป็นแบบถูกเพ่งเล็งครับนักแสดงแบบถูกเพ่งเล็งมากในช่วงนี้แบบเกี่ยวกับการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ช่วยก็โดนดราม่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ฮะตอนแรกก็รู้สึกว่าก็แต่ก็เข้าใจฮะมันเครียดอ่ะคนไทยเราเครียดสถานการณ์มันเครียดฮะก็เรียกว่าก็เรื่องการช่วยอ่ะมันเป็นเรื่องของศรัทธาเนาะคนที่อยากจะช่วยถ้าเขามีศรัทธาอยากจะช่วยเขาก็ช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ช่วยหรือว่าคนที่เราไม่เห็นว่าเขาช่วยเราตัวเราเองตัวเล็กเองด้วยนะเราไม่เห็นน่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเราไม่อยากพูดอะไรที่เราไม่ได้รู้จริงๆเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของศรัทธาก็แล้วแต่ศรัทธา